สวัสดีครับผมไปซินโดมครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นนะครับท่อนโซโล่อัลโทนะครับของเพลง5นาทีบรรลุธรรมนะครับของบิตเติ้ลอาสยามครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเย้ครับผมก็สำหรับเพลง5นาทีบรรลุธรรมนะครับของบิตเติ้ลอาสยามนะครับวันนี้จะมาแนะนำในท่อนโซโล่อัลโทนะครับผมก่อนที่จะจบนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ E minor นะครับผมก็เดี๋ยวผมลองเล่นท่อนตอนจะจบให้ดูกันครับประมาณนี้นะครับผมก็เป็นแท็ปปิ้งนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ผมเอาแท็ปให้มันเข้าใจง่ายๆนะครับเผื่อเอาไปพลิกแพงกันเอาเองนะครับก็ตอนแรกครับเล่นที่สาย1ครับช่องที่7ครับแล้วก็แท็ปปิ้งมือขวานะครับช่องที่19นะครับอันนี้เล่น2ทีนะครับแล้วก็17 2ทีแล้วก็ช่องที่15 2ทีแล้วก็ช่องที่12 2ทีนะครับเล่นอย่างละ2ทีหมดเลยครับจะเป็นพอจิ้ม2ทีเสร็จเนี่ยแล้วก็พอ10ช่อง12เสร็จก็กลับมาเริ่มที่19ใหม่ครับ19 17 15 12นะครับแล้วก็จบประโยคชุดแรกด้วยนะครับสไลด์มาที่สาย2ช่องที่17แล้วก็15สาย3ช่องที่16นะครับแล้วก็ถอยไปช่องที่14แล้วก็16แล้วก็กลับมาที่สาย2ช่องที่15ครับจะเป็นเอาใหม่นะครับต่อมาครับเล่นเหมือนเดิมแท็ปปิ้งตอนแท็ปปิ้งเล่นเหมือนเดิมเลยแล้วก็จบประโยคที่2ด้วยสาย1ครับช่องที่12 14 15แล้วก็ดันสายที่ช่อง17 1เสียงครับแล้วก็ลงมาที่ช่อง17ดีธรรมดาจะเป็นคราวนี้เดี๋ยวผมเล่นช้าๆให้ดูตั้งแต่ต้นนะครับประมาณนี้นะครับผมเอาละครับก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่กำลังฝึกเล่นเพลงนี้อยู่แล้วกันนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ